คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยสอนพวกเราให้ตาใจเราเปิดสว่างขึ้นให้เห็นความจริงของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าเรารักพระคำของพระองค์แล้วเราเชื่อว่าพระวิญญาณของพระองค์จะทรงเปิดตาใจของพวกเราทั้งหลายให้เข้าใจหลักการของพระองค์ในพระคัมภีร์ความจริงที่จะช่วยให้เราเป็นไทยพระองค์บอกในพระคัมภีร์ว่าถ้าเรารู้ความจริงและดำเนินชีวิตตามความจริงเราก็จะเป็นไทยความจริงของพระองค์นั้นจะช่วยปลดปล่อยเราจะช่วยเราให้ไม่หลงผิดและไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและดำเนินชีวิตที่ไม่เกิดผลต่อพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยในวันนี้ที่จะสอนพวกเราในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับวันนี้ผมจะกลับมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับดีมอนหรือเกี่ยวกับเรื่องผีอีกครั้งหนึ่งนะฮะหัวข้อของคำสอนวันนี้คือคริสเตียนมีผีสิงอยู่ในตัวได้ไหมหรือไม่ผีมาอาศัยอยู่ในตัวได้ไหมนี่เป็นคำถามซึ่งคนในคริสเตียนในโลกในคริสตจักรต่างๆนั้นไม่เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็มีคนมีความเห็นหลายแบบด้วยกันคริสเตียนมีผีได้หรือเปล่าเมื่อก่อนนั้นหลายปีมาแล้วก่อนที่ผมจะเข้ามาอยู่ในการฟื้นฟูและเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณเกี่ยวกับโลกฝ่ายวิญญาณนั้นผมเคยสอนคนบอกว่าคริสเตียนนั้นไม่ควรจะมีผีผมสอนคนว่าผีเนี่ยแค่มาแกล้งหรือมาแค่กดดันคริสเตียนแต่ไม่สามารถเข้ามาอยู่ในตัวของคริสเตียนได้เพราะเราเชื่อว่าคริสเตียนนั้นเป็นของพระเจ้าแล้วพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณอยู่ในโดยผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ดังนั้นเองทำไมผีจะมาอยู่ในร่างกายของคริสเตียนพร้อมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไรผีกับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่คริสเตียนมากมายในโลกเข้าใจว่าผีไม่สามารถเข้ามาสิงในชีวิตของคนที่เชื่อได้วันนี้ผมจะขออนุญาตมีโอกาสแบ่งปันและชี้แจงข้อพระคัมภีร์ให้ฟังว่าทำไมเราจึงเชื่อว่าผีนั้นอยู่ในคริสเตียนได้และเราต้องขับผีออกจากชีวิตคริสเตียนประการแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าความขัดแย้งระหว่างศาสนศาสตร์และประสบการณ์ศาสนศาสตร์ก็คือข้อสรุปที่เราดึงเอาความจริงออกมาจากพระคัมภีร์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตเราที่เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในการเป็นคริสเตียนในคริสตจักรก็คือว่าหลายครั้งเราเห็นปัญหาว่าประสบการณ์ส่วนตัวนั้นไม่ลงล่องลงรอยกับศาสนศาสตร์ที่เราเรียนมาจากโบสถ์ของเราหรือคำเทศนาหรือว่าจากโรงเรียนพระคริสตธรรมประสบการณ์ของเราไม่เหมือนกับศาสนศาสตร์ที่เราถูกสอนมาแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามาหลายปีทั้งประสบการณ์ส่วนตัวและเห็นจากคนอื่นและจะเห็นจากสมาชิกในโบสถ์ผมเห็นว่าเมื่อผมอธิษฐานเผื่อพี่น้องในคริสตจักรนั้นหลายครั้งเราจะเห็นการสำแดงผีออกมาผีมันอาจจะร้องออกมาหรือผีมันจะทำตาของขวางใส่ผมเวลาผมอธิษฐานเผื่อคนแล้วคนเหล่านี้เขาก็กลับใจแล้วก็เป็นคนที่บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณจริงๆดังนั้นเองประสบการณ์จึงไม่ลงรอยหรือไม่เข้ากับไม่ตรงกับศาสนศาสตร์ที่ผมเข้าใจว่าผีไม่สามารถเข้าไปในคริสเตียนได้ดังนั้นเองผมจึงเริ่มสงสัยว่าศาสนศาสตร์เก่าที่ผมเข้าใจนั้นน่ะจริงไหมที่จริงแล้วหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพอมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมได้ค้นพบว่าศาสนศาสตร์ที่ผมเคยเชื่อเมื่อสมัยก่อนเนี่ย
ผิดต้องหลายอันแล้วผมเลยต้องกลับใจใหม่แล้วมานั่งอ่านพระคัมภีร์ใหม่มาศึกษาพระคัมภีร์ใหม่แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สำแดงและพูดกับผมว่าผมเข้าใจผิดต้องหลายเรื่องประสบการณ์ของเราไม่ควรเป็นตัวกำหนดศาสนศาสตร์แต่ว่าศาสนศาสตร์ที่ถูกต้องสามารถที่จะพิสูจน์ประสบการณ์ได้ประสบการณ์กับพระเจ้ากับศาสนศาสตร์ต้องลงเอยกันต้องเข้ากันให้ได้ถ้าเมื่อไรก็ตามศาสนศาสตร์ไหนไม่ตรงกับประสบการณ์ศาสนศาสตร์นั้นควรจะถูกพิจารณาใหม่มาศึกษาพระคัมภีร์กันใหม่เข้าใจจุดไหมฮะแต่ขณะเดียวกันผมอยากจะพูดให้ชัดๆว่าเราไม่ชวนใช้ประสบการณ์เป็นตัวตั้งศาสนศาสตร์ศาสนศาสตร์ดึงออกมาจากพระคัมภีร์โดยการสำแดงของพระวิญญาณแต่ศาสนศาสตร์ที่ถูกต้องต้องยืนยันได้ด้วยประสบการณ์เป็นอย่างนี้เป็นต้นผมยกตัวอย่างนะฮะเช่นสมัยก่อนผมมีความเชื่อว่าที่พระเจ้าเทล้นพระวิญญาณลงมาเนี่ยเกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตคือตอนที่พูดภาษาแปลกๆครั้งแรกในชีวิตเขาเรียกบัพติศมาในพระวิญญาณนั่นแหละครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วเราก็สำเร็จการศึกษาแล้วแล้วผมก็เข้าใจอย่างนั้นจริงๆพอหนังสือลูกาบทที่11ข้อ13พูดถึงว่าถ้าเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระบิดาก็จะให้ท่านผมก็เลยนึกว่านั่นคือการขอเพื่อรับพระวิญญาณผู้ภาษาแปลกๆครั้งเดียวแล้วจบเดี๋ยวนี้พอผมมีประสบการณ์ว่าการเทล้นของพระวิญญาณไฟของพระวิญญาณสามารถลงมาแตะเราได้แล้วแตะได้อีกแตะแล้วแตะอีกแตะได้ทุกวันจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยผมเดินอยู่ในโรงพยาบาลนะพระวิญญาณลงเดินอยู่ในห้องผ่าตัดที่จริงห้องผ่าตัดนะพระวิญญาณลงมาบนตัวผมเนี่ยผมเกือบจะร้องไห้เลยครับผมรู้สึกมันการทรงสถิตของพระเจ้ามาอยู่บนตัวผมขนาดที่ผมเดินอยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยแล้วก็เกิดความรักพระเจ้ามากขึ้นมาอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าพระเจ้าลงมาได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องตอนที่รับผู้ภาษาแปลกๆเป็นครั้งแรกในชีวิตศาสนาศาสตร์ของผมได้ถูกเปลี่ยนไปเพราะประสบการณ์ของผมได้ไม่ตรงกับศาสนาศาสตร์เดิมอาเมนไหมครับหลายครั้งพระเจ้าอยากต้องการเปลี่ยนศาสนาศาสตร์ของเราที่ผิดเพราะเราเรียนมาจากคนอื่นแล้วเราเรียนมาจากคำสอนที่ไม่ถูกต้องดังนั้นพระเจ้าจึงให้เรามีประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้เรากลับมาพิจารณาคำสอนของเราหรือหลักการที่เราสอนในคริสตจักรว่าถูกหรือเปล่าเมื่อประสบการณ์ไม่ถูกต้องกับศาสนศาสตร์เราก็ต้องมาดูว่าประสบการณ์มันผิดหรือศาสนศาสตร์ผิดแต่ถ้าประสบการณ์เกิดแล้วเกิดอีกเกิดซ้ำแล้วเกิดซ้ำอีกเป็นเหมือนเดิมอยู่เรื่อยๆก็แสดงว่าประสบการณ์ถูกต้องจริงไหมครับเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธประสบการณ์ของเราได้นะฮะถ้าสมมุติว่าประสบการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆเราก็ต้องมาพิจารณาว่าศาสนศาสตร์ถูกต้องไหมเราไม่ควรจะสงสัยประสบการณ์ของเราถ้าเป็นประสบการณ์ที่พระเจ้าให้กับเราจริงๆหลายครั้งนั้นเราถูกสอนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในร่างกายของมนุษย์พร้อมกับผีไม่ได้แต่พอมาดูเข้าจริงๆปรากฏว่าไปดูคริสตจักรสิฮะผีเต็มไปหมดเลยคริสเตียนเนี่ยมีผีเยอะแยะไปหมดมีพอสามีภรรยาทะเลาะกันจะหย่ากันสามีบางคนขี้โมโหตีมภรรยาอะไรเงี้ยเราจะเห็นปัญหาในคริสตจักรเต็มไปหมดเลยแสดงว่ามันผีอยู่เต็มคริสตจักรไปหมดแล้วเราจะอธิบายได้ยังไงอ่ะว่าผีเนี่ยไม่อยู่ในคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากที่ผมได้ศึกษาพระคัมภีร์จริงๆแล้วแล้ววันนี้จะมีโอกาสแบ่งปันผมก็พบว่าหลักศาสนศาสตร์ที่ถูกต้องคือคริสเตียนมีผีอยู่ในตัวได้พระเยซูบอกเราบอกว่าจงขับผีออกไปพระคัมภีร์พระเยซูไม่ได้บอกว่าจงแค่ยกผีออกจากตัวผีมันอยู่ข้างในขับผีออกไปภาษาอังกฤษเขาเรียกบอกว่า cast demons out out แปลว่าออกไปจริงไหมฮะพระเยซูไม่ได้บอกว่า cast demons off คือแค่หยิบออกจากเนื้อหนังออกหยิบออกจากผิวหนังแต่ว่าขับมันออกไปมันต้องออกมาดังนั้นแสดงว่ามันต้องมีผีอยู่ในตัวคนเราถึงขับได้จริงไหมฮะในหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนโดยมิสเตอร์ร็อกสแตดเขาพูดอย่างนี้ว่าประสบการณ์นั้นไม่ควรเป็นพื้นฐานของการตีความหมายในพระคัมภีร์
แต่อย่างไรก็ตามถ้าประสบการณ์เกิดแล้วเกิดอีกแต่ว่าประสบการณ์เหล่านั้นไม่ตรงกับการตีความพระคัมภีร์ของเราเราควรจะเป็นผู้แสวงหาความจริงโดยไปดูในพระคัมภีร์ใหม่และยินดีที่จะศึกษาพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งโดยการทรงนำของพระวิญญาณเพื่อเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนและแก้ไขความเข้าใจของเราตามหลักพระคัมภีร์นั้นคือพูดง่ายๆว่าเราอย่าเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองหรือเป็นคนคิดว่าเราถูกหมดทุกเรื่องหลายครั้งคำสอนของเราอาจจะผิดหรือเราอาจจะเข้าใจต่างๆในพระคัมภีร์ผิดเพราะเราไม่เข้าใจทั้งหมดจำได้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าเราเห็นแค่บางส่วนเราไม่เข้าใจหมดทุกเรื่องจนกว่าวันนั้นพระเยซูเสด็จกลับมาเราจึงจะเข้าใจหมดทุกเรื่องได้แสดงว่าจริงๆแล้วคริสเตียนทุกคนในโลกเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องพระเจ้าหมดเราจะต้องมีใจเปิดกว้างถ่อมใจผมบอกกับเศรษฐพิบาลผู้ช่วยของผมวันนี้บอกว่าตลอด15ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยคิดเลยว่าผมรู้เยอะเพราะถ้าเมื่อไหร่ผมคิดว่าผมรู้เยอะแล้วผมจะไม่สามารถเรียนเรื่องใหม่ๆจากพระเจ้าได้เราต้องถ่อมใจอยู่ตลอดเวลามาถึงจุดนี้ในชีวิตผมมีความมั่นใจ 100% ว่าคริสเตียนมีผีอยู่ในตัวได้และมีผีประเภทหนึ่งที่ร้ายกาจมากเป็นไม่ใช่ผีที่มาทำให้เราไปกินเหล้าสูบบุหรี่แต่เป็นผีที่อยู่ในอาณาจักรของเรื่องศาสนศาสตร์จำได้ไหมในหนังสือจอห์นในหนังสือที่จอห์นเขียนขึ้นมาบอกว่ามีคำสอนของผีผมอ่านให้ฟังแล้วในซีดีม้วนในซีดีชุดที่แล้วบอกว่าอย่าไปเชื่อคำสอนของผีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the doctrine of demon แสดงว่าผีเนี่ยมาสอนในคริสตจักรได้นะสอนผ่านปากคนได้ถ้าเรายอมให้มันสอนแล้วมันก็จะผีเนี่ยมันก็จะพยายามให้คนเนี่ยเข้าใจผิดว่าคริสเตียนไม่มีผีเพื่อที่จะได้มันเยอะๆไปอยู่ในตัวคนแล้วไปทำลายคนโดยไม่มีใครรู้มันซ่อนตัวอยู่ในคริสตจักรเต็มไปหมดเลยที่จริงแล้วมีสมาชิกคนหนึ่งที่คริสตจักรแม่น้ำแห่งชีวิตที่กรุงเทพของเราวันหนึ่งเขามาคริสตจักรเราแล้วเขาถูกพระเจ้าแตะผีออกจากตัวเขาเลิกสูบบุหรี่ทันทีแล้วเขาไปที่คริสตจักรอีกคริสตจักรหนึ่งเขาบอกว่าเขาตกใจฮะเขาเห็นนิมิตเลยนะแบบพระเจ้าให้เขาเห็นเนี่ยผีเต็มโบสถ์ไปหมดเลยแล้วผีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวสัตว์เหมือนลิงเนี่ยอะไรเงี้ยเป็นตัวสัตว์เกาะอยู่บนบ่าของศิษยาภิบาลด้วยเขาตกใจเลยเขาบอกโอ้โหเพิ่งมาเห็นความจริงนะเนี่ยเพราะตัวเขาเองก็ถูกปลดปล่อยเหมือนกันเขาเลยเลิกสูบบุหรี่เลิกเป็นคนดื้อด้านกับพระเจ้าไปเลยกลายเป็นคนร้อนรนเดี๋ยวนี้อยู่ในทีมนมัสการอยากนมัสการพระเจ้าอาเมนไหมครับดังนั้นเองเราต้องเข้าใจว่าผีเนี่ยมันพยายามที่จะสนับสนุนคำสอนที่ให้คริสเตียนเชื่อว่าคริสเตียนนั้นไม่มีผีมันจะได้ซ่อนตัวอยู่ในคริสตจักรทำลายคริสเตียนได้เต็มไปหมดทั่วโลกนี้นะครับมีคนมาเถียงกับผมบอกว่าก็เนี่ยพระคัมภีร์บอกแล้วไงในหนังสือโคโลสีบทที่1ข้อ13พระคัมภีร์สัญญากับคริสเตียนว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะฮะในโคโลสีบทที่1ข้อ13พระคัมภีร์สัญญาว่าพวกเราเนี่ยถูกปลดปล่อยแล้วเราไม่มีผีต่อไปแล้วไม่เห็นจะต้องมานั่งขับผีคริสเตียนเลยโคโลสีบทที่1ข้อ13บอกว่ายังไงผมอ่านให้ฟังนะครับพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินของพระบุตรที่รักของพระองค์ในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่ซึ่งเป็นการทรงยกบาปของเราทั้งหลายพระคัมภีร์นักเทศน์คนหนึ่งบอกว่าเนี่ยพวกเราถูกปลดปล่อยแล้วนี่พระคัมภีร์บอกว่าอย่างเงี้ยเราถูกปลดปล่อยออกจากความมืดแล้วอำนาจของความมืดแล้วเราทำไมจะต้องมาขับผีล่ะโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะผมก็อยากจะถามย้อนกลับไปบอกว่าพระคัมภีร์พูดจริงไหมในหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อ24ว่าโดยแผลที่เคี้ยนของพระเยซูนั้นพวกเราก็ถูกรักษาโรคแล้วจริงไหมฮะ1เปโตรบทที่2 24 By his stripes we were healed ใช้เป็นในภาษาอังกฤษใช้เป็นอดีตด้วยซ้ำไปไม่ใช่ปัจจุบัน we were not we are เป็นอดีตไปแล้วคือเราถูกรักษาโรคไปแล้วแต่ทำไมเรายังมีคนเจ็บป่วยในโบสถ์เต็มไปหมดทำไมเราจะต้องวางมือรักษาโรคคนเจ็บป่วยในโบสถ์ทำไมทุกอาทิตย์เนี่ยผมจะต้องไปวางมือคนเจ็บป่วยคนเป็นไข้เป็นเบาหวานเป็นขาเจ็บหัวเข่าเจ็บเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วผมสอนที่คริสตจักรเรื่องการใช้คำสั่งความเจ็บป่วยออกไปมีผู้สมาชิกของผมคนหนึ่งเขาอีเมลมาบอกผมบอกว่า
เขาเชื่อทันทีเลยวันรุ่งขึ้นเขาตื่นมาเขาปวดหัวกับปวดไหล่เขาสั่งทันทีในพระนามพระเยซูอาการปวดหัวกับปวดไหล่จงออกไปในวันนี้หายทันทีเลยฮะเขาบอกเขาได้ผลจริงๆที่คุณหมอเทศเนี่ยเขาอีเมลมาดีใจใหญ่เขาบอกว่าได้ผลจริงๆอาเมนไหมครับดังนั้นเองถ้าสมมติว่าพระคัมภีร์บอกว่าเราถูกปลดปล่อยจากอำนาจของความมืดแล้วจริงๆเราไม่ต้องขับผีอีกต่อไปอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องวางมือคริสเตียนที่เจ็บป่วยสิเพราะเขาก็ถูกรักษาแล้วอ่ะแสดงว่าอะไรสิ่งที่พระคัมภีร์พูดนั้นเป็นแค่นิติในทางกฎหมายนั้นเราถูกรักษาแล้วในทางกฎหมายนั้นเราถูกปลดปล่อยจากอำนาจของผีมารซาตานแล้วแต่ในภาคปฏิบัติยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆทั้งหมดเข้าใจจุดไหมครับว่าในภาคถ้าในภาพกฎหมายผมเนี่ยเป็นอเมริกันแล้วผมเป็นชาวอเมริกันซิติเซนแต่ผมก็ยังกินข้าวขาหมูอยู่ผมยังตาผมยังสีน้ำตาลอยู่ไม่ได้เป็นสีฟ้าผมยังพูดภาษาอังกฤษมีแอคเซนต์อยู่มีสำเนียงแสดงว่าผมกำลังพัฒนาให้เป็นคนอเมริกันมากขึ้นเรื่อยๆทีละนิดผมไม่ได้เป็นคนอเมริกันเต็มที่เหมือนกันแม้ว่าเรามาเป็นลูกพระเจ้าแล้วแต่เราไม่ได้ยังไม่ได้ถูกล้างหมดทีเดียวเราไม่ได้ถูกปลดปล่อยจากอำนาจของความมืดหมดภายในวันเดียวคริสเตียนหลายคนก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บเราถึงจะต้องมาหาพระเจ้าและใช้ความเชื่อผมเชื่อว่าพระคัมภีร์สอนเราว่าการที่เราจะรับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาว่าเป็นของเราแล้วคือการปลดปล่อยออกจากอำนาจของผีมารซาตานการหายโรคความร่ำรวยชีวิตที่มีสันติสุขความชื่นชมยินดีอะไรอย่างสิ่งต่างๆที่พระคัมภีร์สัญญากับเรานั้นเรารับด้วย3อย่างวิธีมีการรับด้วย3วิธีผมจะสอนให้ประการที่1เรารับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาสิ่งที่พระเยซูได้ทำแล้วบนไม้กางเขนโดยความเชื่อในพูดสิฮะว่าโดยความเชื่อโดยความเชื่ออาเมนถ้าท่านอยากได้สิ่งที่พระเยซูทำให้ท่านแล้วบนไม้กางเขนท่านต้องรับด้วยความเชื่อประการที่สองเรารับด้วยการวางมือการวางมือ laying on of hands นะฮะพูดสิฮะการวางมือการวางมือพระคัมภีร์ได้สอนว่าการวางมือนั้นเป็นการถ่ายทอดพระพรที่พระเจ้าให้ผ่านผู้ที่เป็นคนของพระเจ้าดังนั้นเองทุกอาทิตย์ผมถึงมีการวางมือคนเพื่อถ่ายทอดพระพรลงไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าผมกำลังเทศนาอยู่แล้วผมบอกว่าเวลาที่ท่านเจอปัญหานั้นอย่ามองที่ปัญหาเพราะถ้าท่านมองที่ปัญหามันจะใหญ่มากแต่ถ้าท่านมองที่พระเจ้าถ้าท่านมองที่ปัญหาท่านก็เป็นเหมือนกระตักกระแตนให้ปัญหามากินตัวเราเล็กนิดเดียวแต่ถ้าท่านมองที่พระเจ้าแล้วรู้ว่าพระเจ้าอยู่ในตัวท่านปัญหาก็เป็นตัวตักกระแตนโอ้พอผมเขาได้ยินคำพูดผมอย่างนี้นะเขาบอกโอ้โหจากมีความเชื่องั้นมากจริงเลยเขาออกมาให้ผมวางมือทันทีเลยเขาเป็นคนญี่ปุ่นพอผมวางมือปุ๊บความเชื่อเข้าไปในชีวิตเขาเลยเขาบอกโอ้โหตั้งแต่วันนั้นนะความเชื่อมันใหญ่มากเลยปัญหาในชีวิตเขาเป็นตัวตักกระแตนหมดเลยเขากินมันได้เลยแสดงว่าอะไรเรารับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าสัญญาให้เราผ่านการวางมือและประการที่3โดยการเจิมด้วยน้ำมันเจิมด้วยน้ำมันเจิมด้วยน้ำมันอาเมน3ประการนะฮะถ้าท่านอยากจะรับอะไรจากพระเจ้านะฮะให้ท่านรับด้วย3สิ่งนี้ก็คือความเชื่อการวางมือและการเจิมด้วยน้ำมันอาเมนนะครับดังนั้นเองเราต้องเข้าใจว่าผีนั้นพยายามมาหลอกมนุษย์ว่ามีคำสอนของผีที่บอกว่ามนุษย์นั้นคริสเตียนนั้นไม่มีผีและจริงๆแล้วคริสเตียนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณผู้ประสาทแปลกๆก็มีผีได้อาเมนไหมครับเดี๋ยวเราต้องเข้าใจว่าคริสเตียนนั้นมีผีอยู่ในตัวได้ความจริงนี้เป็นเรื่องที่พิสูจน์แล้วโดยประสบการณ์ผมเชื่อว่าคริสเตียนทุกคนที่เข้ามาบอกในคริสตจักรของเราต้องถูกล้างให้หมดแม้แต่ผู้นำด้วยผมถูกพระเจ้าล้างผีมันถูกล้างออกไปจากตัวผมเมื่อปี1998พระวิญญาณไฟของพระวิญญาณลงมาแตะผมผีมันออกไปจากตัวผมนอนร้องไห้อยู่บนพื้นประมาณ1ชั่วโมงนอนร้องไห้ไม่หยุดเลยพระเจ้าล้างผมรู้สึกเลยมันออกมาจากปากผมเลยนะแบบเวลาร้องออกมาทีมันเหมือนมีอะไรหลุดออกมาจากปากผมผีมันออกมาตั้งแต่วันนั้นชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยผมเคยดูหนังที่บูดาเปสต์ที่ประเทศฮังการีมี
ศิษยาภิบาลคนหนึ่งที่ฮังการีถูกพระเจ้าแตะไอผีออกมาผีมันไอออกมาไอออกมาแล้วนั่นคนนั้นเป็นศิษยาภิบาลนะเป็นผู้นำคริสตจักรนะฮะนี่เป็นเรื่องจริงเราสังเกตไหมถ้าเราดูคนในคริสตจักรเนี่ยคนพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรเนี่ยพบปัญหาการเจ็บป่วยคนบางคนเป็นมะเร็งบางคนมีปัญหาขัดแย้งในใจอยากเลิกทำบาปอยากเลิกทำบาปก็เลิกไม่ได้ท้อใจมีปัญหาต่างๆมากมายในคริสตจักรทำไมล่ะคริสเตียนเหล่านั้นไม่มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์อย่างที่พระเยซูทรงสัญญาจริงๆเพราะอะไรเพราะผีเต็มโบสถ์ไปหมดเข้าใจไหมครับผมรู้ว่าผมสอนอย่างนี้นะฮะคนหลายคนที่ฟังซีดีนี้อาจจะไม่ค่อยพอใจผมแต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านถ่อมใจและเปิดใจและฟังและยอมท่านจะได้พบการปลดปล่อยจากพระเจ้าจริงๆ Amen. ชีวิตครอบครัวของท่านที่มีปัญหาระหว่างท่านกับภรรยาบางทีเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ว่าท่านเป็นคนไม่ดีภรรยาท่านเป็นคนไม่ดีไม่รักพระเจ้าหรอกเขาก็รักพระเจ้าท่านก็รักพระเจ้าแต่มันมีตัวอะไรบางอย่างอยู่ในตัวของเขาและตัวของท่านที่ท่านไม่สามารถเติบโตกับพระเจ้าได้เต็มที่และท่านก็เลยทะเลาะกันอยู่ทุกวันมีปัญหากันอยู่ทุกวันผมอยากหนุนใจจริงๆว่าจงถ่อมใจและเปิดใจให้พระเจ้าเข้ามาทำงานในชีวิตของท่านเถิดและให้พระเจ้าปลดปล่อยท่านออกจากผีมารซาตานอาเมนไหมฮะผีเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวท่านหรือภรรยาท่านหรือลูกของท่านเนี่ยไม่ร้อนรนไม่อยากอ่านพระคัมภีร์ไม่อยากรับใช้ไม่อยากไปโบสถ์ไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแล้วท่านรู้สึกกุ้มใจทำไมภรรยาของข้าพเจ้าไม่เอาจริงเอาจังกับสักทีทำไมสามีของข้าพเจ้าไม่เอาจริงเอาจังสักทีก็ผีละมันอยู่ในตัวท่านต้องพาเขาให้ไปขับผีไปที่คริสตจักรสิครับไปแล้วก็วางให้พาสเตอร์หรือศิษยาภิบาลที่มีการเจิมวางมือให้ไฟของพระวิญญาณลงมาขับผีออกไปดีไหมครับดังนั้นเองเราต้องเข้าใจว่าผีเนี่ยมันเอาคำสอนที่ผิดเข้ามาในคริสตจักรได้แล้วมันยังไม่พอนะมันมาทำให้พวกผู้นำในคริสตจักรเย่อหยิ่งจองหองผลิตคำสอนออกมาต่อต้านว่าคริสเตียนไม่มีผีไฟของพระวิญญาณไม่มีจริงการแตะของพระวิญญาณไม่มีจริงเรื่องล้มไม่มีจริงการหัวเราะไม่มีจริงสอนออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มานั่งเถียงกันเสียเวลา มานั่งเถียงกันว่าเรื่องนี้มีจริงเรื่องนั้นไม่มีจริงเลยไม่ต้องใช้เวลาไปปลดปล่อยคนออกจากการถูกกดขี่ข่มเหงจากผีมารซาตานมานั่งมัวแต่เถียงกันว่าศาสนศาสตร์ว่ายังไงดูชีวิตพระเยซูสิครับลองไปอ่านพระคัมภีร์พระเยซูไม่เคยมานั่งเสียเวลานั่งเถียงศาสนศาสตร์กับคนใครมาหาพระเยซูในพันธในซินาโกกในธรรมศาลาและคนเหล่านั้นก็เป็นคนที่เชื่อพระเจ้าทั้งนั้นพระเยซูก็ขับผีออกพระเยซูไม่ได้มานั่งเถียงกับพวกซาดูสีฟาริสีบอกว่ามีคนมีผีได้ไหมมีผีไม่ได้มานั่งเขียนตำราขึ้นมานั่งว่ากันไปว่ากันมาพระเยซูมาเพื่อปลดปล่อยคนให้เป็นไทยพระเยซูลงมาเพื่อรักษาคนที่ถูกเจ็บช้ำคนที่หัวใจแตกร้าวคนที่ถูกผีเอาเปรียบดังนั้นเองผมอยากหนุนใจพี่น้องนะฮะอยากมานั่งตีกันเลยอยากมานั่งเถียงกันเลยว่าคริสเตียนมีผีไม่มีผีเราไปใช้เวลาปลดปล่อยคนออกจากความมืดไม่ดีหรือใช้เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐรักษาคนให้หายเจ็บปลดปล่อยคนที่ถูกฟกช้ำด้วยงานของผีมารซาตานไม่ดีหรืออาเมนไหมครับ Amen. นะครับดังนั้นเองผมไม่อยากแล้วมานั่งเถียงกับคนเรื่องนี้ใครจะไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ตามใจเขาผมไม่มานั่งเถียงผมออกไปวางมือคนปลดปล่อยคนออกจากผีไม่ดีหรือ Amen. และนี่ก็เป็นประสบการณ์ของผมจริงๆที่คริสตจักรมีคนนึงมาเชื่อพระเจ้าแล้วที่คริสตจักรเรานะฮะเขาบอกว่าก่อนที่เราจะขับผีออกจากเขาที่โบสถ์เนี่ยเขาได้ยินเสียงในบ้านเต็มไปหมดเลยคนวิ่งไปวิ่งมาแล้วลูกเขาก็เห็นผีแล้วตัวเขาก็ได้ยินเสียงผีอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งวันนึงเมื่อประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วเราขับผีออกจากเขาตั้งแต่นั้นมาไม่มีประสบการณ์นั้นอีกเลยว่าผีอยู่ในชีวิตของเขาแสดงว่าเขาก็กลับใจจริงๆเขาเป็นคริสเตียนจริงๆนะแล้วก็รับภาษาพูดภาษาแปลกๆแล้วด้วยแต่ก็ผีมันก็ยังอยู่ในตัวเขาได้ประสบการณ์ของผมสอนอย่างนั้นจริงๆว่าคริสเตียนมีผีได้อาเมนนะครับดังนั้นเองเราต้องเข้าใจว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ผีเนี่ยมันเข้ามาสอนคนในโบสถ์ว่า
ริสเตียนไม่มีผีแล้วก็เลยทำให้คนหลายพี่คริสเตียนหลายคนไม่ถูกปลดปล่อยก่อนที่ผมจะสอนต่อไปนั้นผมอยากจะมีโอกาสที่จะอธิบายคำว่า demon possess อีกนิดหน่อยในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษนั้นใช้คำว่า demon possess ในภาษาไทยใช้คำว่าผีสิงหลายครั้งเมื่อเราอ่านคำนี้แล้วทำให้เกิดความงงๆเพราะเราไปดูหนังที่มาจากฮอลลีวูดเยอะหรือหนังที่สร้างมาจากเป็นหนังไทยว่าเวลาผีเข้าเนี่ยตามันจะเหลือกออกมาตามันถลนออกมาแล้วก็คอหัวก็หมุนได้110เที่ยวบนศีรษะแล้วเสร็จแล้วก็ปากลิ้นก็ออกมายาวๆแล้วก็เลยมีภาพพจน์จากฮอลลีวูดว่าหรือจากภาพยนตร์ว่าถ้าสมมุติว่าเวลาผีเข้านั้นผีมันมาครอบควบคุมทั้งตัวเลยคือทั้งตัวเนี่ยถูกผีครอบคุมหมดควบคุมหมดแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเวลาที่ผีมามีอิทธิพลในชีวิตคนนั้นโดยเฉพาะผมพูดถึงคริสเตียนนะฮะนี้คำสอนนี้พูดถึงคริสเตียนผีไม่ได้มีอิทธิพลต่อตัวคนนั้นทั้งหมดแต่ผีมามีอิทธิพลแต่แค่บางส่วนในชีวิตเขาในภาษาอังกฤษใช้คำว่า daimonizomai 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 เพราะว่าผีมามีอิทธิพลต่อบางส่วนในชีวิตของคนนั้นแต่เวลาแปลเป็นภาษาอังกฤษออกมาบอกว่า demon possess คือเหมือนกับเป็นเจ้าของหรือว่าในภาษาไทยบอกว่าอะไรถูกผีสิงนะครับแต่ที่จริงแล้วถ้าเราไป เข้าใจจริงๆเนี่ยผีเนี่ยไม่ได้มาสิงแต่ผีเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษคำว่า possess ถ้าไปอ่านในพจนานุกรมก็แปลว่า occupy คือมาอาศัยอยู่เหมือนในบ้านผมเนี่ยถ้าผมเชิญแขกมาอยู่เนี่ยเขาก็มาอยู่ในห้องหนึ่งเขาไม่ได้มาเข้ามาในห้องนอนผมเขามาอยู่แค่ได้ห้องเดียวเขามีสิทธิ์เดินเข้ามาในห้องครัวผมมาในห้องกินข้าวของผมแต่เข้าไปในห้องน้ำในห้องนอนผมไม่ได้เหมือนกันผีมา occupy หรือมาอาศัยอยู่ในบางส่วนของชีวิตเราแล้วก็มาสร้างความเดือดร้อนในส่วนนั้นเช่นจำได้ไหมในพระคัมภีร์พูดถึงหญิงคนหนึ่งที่มีผีสิงอยู่หลายปีและทำให้หลังเขาคดลงแสดงว่าผีเนี่ยไม่ได้มาอยู่ตรงหัวใจหรือมาอยู่ตรงหูแต่มาอยู่ตรงกระดูกสันหลังของเขาหรือผีที่ทำให้คนหูหนวกและเป็นใบ้ผีนั้นก็มามีอิทธิพลต่อหูและปากของเขาแสดงว่าผีไม่ได้อยู่ทั้งตัวแต่ว่ามามีอิทธิพลหรือทำงานแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาแค่นั้นเองอาเมนไหมครับอาเมนครับเหมือนกันท่านเชื่อไหมว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าพระคัมภีร์พูดชัดเลยว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นมาจากผีมารซาตานในหนังสือกิจการบทที่10ข้อ38เดี๋ยวท่านนึกว่าผมไม่อ้างนึกว่าสอนไปเป็นความคิดผมเองมันอยู่ในพระคัมภีร์หมดนะเรื่องเหล่านี้ที่ผมพูดออกมาดังนั้นมะเร็งเนี่ยไม่ได้มาจากพระเจ้ามะเร็งเนี่ยมาจากผีแล้วเวลาที่แพทย์จะเอามะเร็งออกแพทย์ก็ต้องผ่าตัดเข้าไปมีเขาทำมีในประเทศอเมริกาเขาทำรีเสิร์ชเขาทำการคนวิจัยแล้วเขาเอาเซลล์ของมะเร็งเนี่ยเข้าไปในกล้องจุลทรรศน์แล้วก็พบว่ามะเร็งตัวเชื้อตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยมันเคลื่อนได้มันวิ่งได้ก็แสดงว่ามันมีชีวิต ผีอยู่ในนั้นนะฮะผีเนี่ยมันให้ชีวิตกับมะเร็งนั้นทำให้เซลล์มะเร็งมันสามารถขยายอย่างรวดเร็วแล้วก็แพร่ไปทั้งตัวเลยแสดงว่ามะเร็งอยู่ในตัวคนก็ผีมันก็อยู่ในตัวคนแต่ว่ามันไปถ้าเป็นมะเร็งในตับก็แสดงว่าผีมันไปอยู่ในตับเราก็ต้องขับมันออกไปต่อสู้มันจริงไหมครับผีนั้นมาทำให้คนเจ็บป่วยดังนั้นเองเราต้องขับมันออกไปผมไม่ได้บอกว่าโรคทุกโรคมาจากผีนะอย่าเข้าใจผิดเช่นถ้าท่านไปกินเหล้าแล้วก็ขับรถชนแล้วก็จมูกหักนั่นไม่ใช่มาจากผีนั่นมาจากการอุบัติเหตุนะไม่ใช่โรคทุกโรคมาจากผีแต่ว่าหลายโรคมาจากผลของความบาปถ้าท่านเชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บมาจากพระเจ้าท่านก็คงไม่ต้องไปหาหมอดีไหมก็ปล่อยให้มันตายไปเลยแล้วกันเจ็บไปเลย
เรื่อยๆไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปหาหมอแต่แม้แต่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาก็รู้ว่าโรคภัยแค่เจ็บมันไม่ดีต่อชีวิตของเขาเพราะว่าในสวนเอเดนนั้นอาดัมเอวาไม่เคยเจ็บป่วยก่อนเขาทำบาปแสดงว่ามนุษย์เนี่ยจิตสำนึกลึกๆเนี่ยรู้ว่าโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยไม่จะเป็นของมนุษย์เราไม่ควรมีโรคภัยแค่เจ็บแต่ว่าพอเรามีโรคภัยแค่เจ็บเราก็ไปหาหมอไปกินยาเหมือนกันเราก็รู้ลึกๆว่าผีนั่นอ่ะไม่เป็นของไม่ควรมาอยู่ในร่างกายเราเราควรจะขับมันออกไปอาเมนไหมครับผมจะขอสอนต่อว่าทำไมเราเชื่อว่าผีอยู่ในชีวิตคริสเตียนได้ถ้าท่านดูชีวิตของมนุษย์นั้นมนุษย์นั้นมี3ส่วนด้วยกันนะครับคืออันที่1ร่างกายอันที่2จิตใจอันที่3จิตวิญญาณนะครับร่างกายคือ physical body ในภาษาอังกฤษคือตัวเราเนี่ยที่เป็นเหมือนกับบ้านที่จิตใจจิตวิญญาณเราอยู่จิตใจในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า soul S-O-U-L soul ก็คือความคิดนะฮะการตัดสินใจและอารมณ์ด้านที่3คือจิตวิญญาณภาษาอังกฤษใช้คำว่า spirit เมื่อเรากลับใจเป็นลูกของพระเจ้าแล้วสิ่งที่บังเกิดใหม่จริงๆนั้นไม่ใช่ร่างกายเราสังเกตไหมพอเรามาเชื่อพระเจ้าร่างกายเรายังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเรายังไม่ได้ร่างกายใหม่จิตใจเรายังเหมือนเดิมแต่จิตวิญญาณเราบังเกิดใหม่พอเราบังเกิดใหม่ปุ๊บมาเป็นลูกพระเจ้ารับเชื่อพระเยซูโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระเยซูก็เข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของเราเข้ามาอยู่ในสปิริตของเราในหนังสือจอห์นบทที่3ข้อ6ในจอห์นบทที่3ข้อ6บอกว่าซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังหมายความว่าตอนที่เราเกิดมาจากท้องของคุณแม่ของเราเราก็เกิดมาเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังเพราะพ่อแม่เราเป็นคนเป็นผลิตหรือบังเกิดคลอดลูกฝ่ายเนื้อหนังออกมาเราเกิดในมนุษยธาตุมนุษยชาติเป็นเนื้อหนังและซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็คือวิญญาณของพระเจ้าก็คือจิตวิญญาณอะไรล่ะที่บังเกิดใหม่จิตวิญญาณ spirit พอเราบังเกิดใหม่ปุ๊บพระวิญญาณของพระเจ้าก็เข้ามาอยู่ในวิญญาณของเราแต่ว่าเนื้อหนังหรือร่างกายเรากับจิตใจก็ยังเป็นสิ่งที่ผีเข้ามาอยู่ได้ดังนั้นเวลาผีเข้ามาอยู่ในบางส่วนของร่างกายของเข้ามาอยู่ในส่วนชีวิตของคริสเตียนบางคนน่ะมันไม่ได้เข้ามาอยู่ในวิญญาณนะครับมันเข้ามาอยู่ในจิตใจและอยู่ในร่างกายผีเนี่ยมาตั้งป้อมปราการเวลาที่หนังสือ1โครินธ์บทที่10พูดถึงป้อมปราการภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า stronghold ป้อมปราการเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในฟ้าอากาศมันอยู่ในหัวเราเนี่ยอยู่ในความจิตความคิดของเรามันมาตั้งป้อมปราการอยู่ในความคิดของเราแล้วมาหลอกเรามาทำลายเราให้เราหลงผิดเช่นมันอาจจะมาตั้งป้อมปราการในความคิดของเราบอกว่าเป็นคริสเตียนนะไม่ต้องไปโบสถ์ก็ได้ไปนมัสการพระเจ้าบนภูเขาไม่ต้องอ่านพระคัมภีร์ก็ได้อย่างนี้มันมาตั้งป้อมปราการเราชีวิตเราก็ไม่เกิดผลเพราะอะไรเพราะว่าเราถูกมันหลอกอยู่ในความคิดของเราผีมันมาอยู่ในความคิดของเรามันมาอยู่ในโซลหรือจิตใจของเราหรือมันมาอยู่ในร่างกายมันอาจจะมาอยู่ที่นิ้วมาอยู่ที่หูมาอยู่ที่ปากเรานะฮะมันอยู่ในจิตวิญญาณของเราไม่ได้อยู่ในสปิริตของเราไม่ได้นะครับดังนั้นเองเราต้องเข้าใจว่าร่างกายของเรานั้นส่วนที่ผีมาอยู่ก็คือจิตใจไม่ใช่จิตวิญญาณนะจิตใจคือโซและร่างกายจำได้ไหมในหนังสือจอห์นบทที่บทที่2นะครับจอห์นบทที่2ข้อ14ถึง17นั้นพระเยซูได้ทรงขับคนชั่วร้ายออกจากพระวิหารจำได้ไหมฮะว่ามีพวกคนที่เป็นคนขายคนมาค้าขายกันในพระวิหารของพระเจ้าผมจะอ่านให้ฟังในจอห์นบทที่2ข้อ14ถึงข้อ17บอกว่าในบริเวณพระวิหารพระองค์ทรงเห็นคนขายวัวขายแกะสังเกตไหมว่าไม่ได้บอกว่าในห้องชั้นในในห้องบริสุทธิ์ชั้นในในบริเวณลานนอกพระวิหารอยู่ข้างนอกเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังให้เข้าใจ
อีกทีหนึ่งเดี๋ยวพูดไปถึงจุดนั้นแล้วท่านจะเข้าใจคนขายวัวขายแกะขายนกพิราบและคนรับแลกเงินที่กำลังแลกเงินอยู่คนพวกนี้มาค้าขายหากินในโบสถ์พระองค์ทรงเอาเชือกทำเป็นแส้ไล่คนเหล่านั้นพร้อมกับแกะและวัวออกไปจากบริเวณพระวิหารและพระองค์ทรงเทเงินและคว่ำโต๊ะของคนรับแลกเงินและพระองค์จึงทรงตัดแก่บรรดาคนขายนกพิราบว่าจงเอาของเหล่านี้ไปเสียอย่าทำพระนิเวศของพระบิดาของเราเป็นแหล่งค้าขายพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงขับคนเหล่านั้นออกไปในภาษากรีกที่บอกว่าขับนั้นคือ ekbalo ekballo ekbalo ภาษาอังกฤษบอกว่า drove out drove out drove out ekbalo ก็คือ drive out หรือ expel ซึ่งพระเยซูใช้คำพูดเดียวใช้ภาษาเดียวกันนี้ในหนังสือมาระโกบทที่16ข้อ17ที่บอกว่ามีคนเชื่ออยู่ที่ไหนหมายสำคัญเหล่านั้นก็จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีขับเอ็กบาโลออกในนามของเราว้าวพระเยซูเข้าไปในพระวิหารขับคนชั่วร้ายที่มาทำที่มาซื้อที่มาค้าขายเอาเงินเอาทองขับมันออกไปจากพระวิหารของพระบิดานะครับใช้คำพูดว่าเอ็กบาโลก็เป็นคำเดียวกับในหนังสือมาระโกบทที่16ว่าขับผีออกจากคนใช้คำพูดเดียวกันจำได้ไหมฮะว่าพระคัมภีร์บอกว่าอะไรร่างกายของเราก็เป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราอยู่ในวิญญาณของเราในหนังสือ1 โครินธ์บทที่3ข้อ16บอกว่ายังไงท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าเริ่มคอนเนคกันยังฮะเริ่มเห็นภาพกันยังและพระวิญญาณของพระเจ้าก็สถิตอยู่ในท่านจำได้ไหมเมื่อกี้ผมบอกว่าร่างกายเรานั้นประกอบด้วย3ส่วน physical body ร่างกายชีวิตของเราประกอบด้วย3ส่วนร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณพระวิหารของพระเจ้าในหนังสือพระคัมภีร์เก่าก็ประกอบด้วย3ส่วนลานชั้นนอกก็คือร่างกายห้องบริสุทธิ์ The Holy Place คือตึกของพระวิหารพระเจ้าเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ห้องแล้วมีม่านอยู่ตรงกลางมีม่านกั้นระหว่าง2ห้องข้างนอกเรียกว่าห้องบริสุทธิ์ The Holy Place แล้วห้องชั้นในสุดที่อยู่หลังม่านเรียกว่า The Most Holy Placeหรือห้องบริสุทธิ์ที่สุดพระวิหารของพระเจ้าประกอบด้วย3ส่วนลานชั้นนอกห้องบริสุทธิ์และห้องบริสุทธิ์ที่สุดพระสิริของพระเจ้าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Shekinah Glory of God พระสิริหรือการทรงสถิตที่หนาเตอะของพระเจ้านั้น The Glory of God หรือพระสิริของพระเจ้านั้นขออยากให้หนุนใจท่านไปฟังซีดีนะฮะอยู่ในชุดที่ชื่อว่าอยู่เพื่อพระคริสต์ผมจำไม่ได้ว่าตอนที่ไรแต่ว่าเป็นคำสอนที่ว่าทำยังไงที่จะอยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้าไปฟังให้ละเอียดเลยนะฮะผมได้มีโอกาสสอนเรื่องพระสิริของพระเจ้าในส่วนนั้นในซีดีชุดนั้นพระสิริของพระเจ้าหรือการพระวิญญาณของพระเจ้านั้นอยู่ในห้องชั้นในสุดคือห้องบริสุทธิ์ร่างกายชีวิตเราประกอบด้วย3ส่วนลานชั้นนอกร่างกายห้องบริสุทธิ์คือความคิดจิตใจและจิตวิญญาณก็คือห้องชั้นในสุดที่พระวิญญาณสถิตอยู่ด้วยเห็นภาพไปยังครับจำได้ไหมวันที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนแล้วพอพระองค์สิ้นลมนั้นม่านระหว่างห้องบริสุทธิ์กับห้องบริสุทธิ์ที่สุดถูกฉีกขาดโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระวิญญาณก็ออกมาจากห้องชั้นในและก็มาสถิตอยู่ในร่างกายมนุษย์แล้วเราตอนนี้เป็นพระวิหารของพระเจ้าอาเมนไหมครับดังนั้นเองพวกคนแลกเงินแล้วคนชั่วช้าเหล่านั้นก็เปรียบเหมือนกับผีที่มาอยู่ใน
ลานข้างนอกของพระเจ้าลานชั้นนอกของพระวิหารแล้วก็มาค้าขายมาทำลายชีวิตของเราให้พระวิหารของพระเจ้านั้นไม่ใช่ที่นมัสการพระเจ้าเป็นที่ทำให้เป็นที่สกปรกทำบาปแต่พระเยซูอยากเข้ามาในชีวิตของเราแล้วมันขับมันออกไป expel drive them out ขับมันออกไปให้พระวิหารหลังนี้ของท่านกับข้าพเจ้านั้นเป็นวิหารแห่งการนมัสการพระเจ้าและอยู่มีสันติสุขและอยู่มีเป็นพระวิหารที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยการอธิษฐานเพื่อนานาชาติผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังในหนังสือมาระโกบทที่11ข้อ17พระคัมภีร์พระเยซูบอกอยากให้พระวิหารของพระเจ้าคือร่างกายของเราเป็นอะไรมาระโกบทที่11ข้อ17บอกว่าพระองค์ตรัสสอนเขาว่ามีพระวจนะเขียนมิใช่หรือว่านิเวศของเราคืออะไรฮะนิเวศของเราปัจจุบันนี้คือใครคริสเตียนใช่ไหมท่านและข้าพเจ้าจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานสำหรับประชาชาติทั้งหลายว้าวแสดงว่าพระเจ้าไม่อยากให้ร่างกายของเราหรือชีวิตของเราเป็นนิเวศที่เป็นที่อยู่ของผีพระเยซูมีจุดประสงค์อยากขับผีออกให้หมดแต่ว่าคริสเตียนปัจจุบันนี้ไม่เข้าใจเรื่องการขับผีผมจึงต้องทำคำสอนซีดีนี้ออกมาเป็นชุดเพื่อเราจะได้ขับผีออกไปให้พระวินิเวศของพระเจ้าเป็นที่แห่งการอธิษฐานอย่างแท้จริงในหนังสืออิสยาห์บทที่56ข้อ7อิสยาห์บทที่56ข้อ7พูดว่าอย่างไรบอกว่าคนเหล่านี้เราจะนำมาสู่ยังภูเขาบริสุทธิ์ของเราคนเหล่านี้ก็คือคริสเตียนใช่ไหมคนที่รับเชื่อพระเจ้าภูเขาบริสุทธิ์ก็คือที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าและกระทำให้เขาชื่นบานอยู่ในนิเวศอธิษฐานของเรา the house of prayer พระนิเวศต้องเป็นที่อธิษฐานชื่นบานแสดงว่าในคริสตจักรนั้นต้องมีความชื่นชมยินดีมีวันที่พระวิญญาณลงมาหาผมเมื่อวานนี้ตอนในห้องผ่าตัดเนี่ยผมอยากจะหัวเราะเดินไปก็หัวเราะไป มันขำอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าผมเป็นพระนิเวศที่เต็มไปด้วยความชื่นบาน เครื่องเผาบูชาของเขาและเครื่องสักการะบูชาของเขาจะเป็นที่โปรดปรานของแท่นบูชาของเราและพระนิเวศของเราจะเรียกว่าเป็นพระนิเวศอธิษฐานสำหรับบรรดาชนชาติทั้งหลายอาเมนนะครับดังนั้นเองผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับให้เรานั้นเป็นพระนิเวศที่บริสุทธิ์ให้พระเยซูเข้ามาขับผีออกไปดีไหมครับให้ไฟของพระวิญญาณลงมาขับผีออกไปจากชีวิตของเราผมอยากหนุนใจท่านนะท่านถ้าท่านขับผีตัวเองออกไปไม่เป็นท่านไม่มีแรงไปที่คริสตจักรที่เชื่อเรื่องการขับผีไปที่คริสตจักรเมื่อศิษยาภิบาลมาแล้ววางมือออกไปเลยครับอย่าลังเลใจอย่านั่งอยู่ที่เก้าอี้รับเชื่อพระเยซูออกให้ผีมันออกไปจากชีวิตของท่านให้ร่างกายของท่านนั้นเป็นพระวิหารที่บริสุทธิ์เป็นพระวิหารแห่งการอธิษฐานและนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆให้เรานั้นเป็นวิหารที่บริสุทธิ์เราจะได้เป็นคนที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีมีสันติสุขมีความชอบธรรมมีเต็มล้นด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเต็มไปด้วยความเมตตาเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความอดกลั้นใจไม่ทำผิดบาปต่อพระเจ้าอีกต่อไปให้เราเป็นพระวิหารของพระเจ้าที่บริสุทธิ์ดีไหมครับผมจะสอนต่อคราวหน้าว่าทำไมเราเชื่อว่าคริสเตียนเป็นมีผีเข้าได้ผมจะสอนต่อนะครับอยากให้พี่น้องกลับมาฟังซีดีชุดต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับเอาซีดีทั้งชุดไปฟังเลยเรื่องนี้อย่าฟังแค่ชุดเดียวนะครับฟังให้จบเลยทั้งชุดฟังหลายๆที่จะได้เข้าใจเพื่อท่านจะไปช่วยคนอื่นได้และท่านจะได้ช่วยญาติพี่น้องลูกที่ท่านรักสามีภรรยาพ่อแม่ที่ท่านรักนำเขามาเชื่อพระเจ้าให้หมดเลยดีไหมครับให้เขาถูกล้างนะฮะรีบไปที่คริสตจักร
นะครับถ้าผมมีโอกาสมาที่ประเทศไทยและท่านรู้นะฮะผมขอเชิญนะครับให้มาที่คริสตจักรที่ผมไปแล้วผมจะช่วยขับผีออกจากชีวิตของท่านให้ถ้าท่านมีโอกาสมาเที่ยวที่ซีแอตเทิลที่สหรัฐอเมริกามาเยี่ยมเราสิครับที่สหรัฐนี้ถ้าท่านอยากที่จะฟังคำสอนเปิดไปที่เว็บไซต์ได้นะครับที่ www.newhopeinternationalchurch.org นะครับนะครับท่านมีโอกาสที่จะฟังคำสอนเติมชีวิตท่านด้วยความจริงของพระเจ้านะครับมาเยี่ยมพวกเราที่สหรัฐสิฮะแล้วถ้าผมมีโอกาสไปเมืองไทยอย่าลืมมาเยี่ยมผมนะครับแล้วผมจะช่วยท่านขับผีออกจากชีวิตของท่านท่านจะมีชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงและชีวิตคริสเตียนของท่านก็จะเกิดผลขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์ใช้เวลาฟังคำสอนนี้ผมรักพี่น้องจริงๆและอยากเห็นพี่น้องมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเยซูทรงรักท่านมากและอยากที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของท่านวันนี้ถ้าท่านฟังคำสอนนี้และท่านยังไม่รู้จักพระเยซูผมอยากหนุนใจท่านให้มาเป็นลูกของพระเจ้าดีไหมครับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผมไม่ได้มาหนุนใจพี่น้องให้มาเปลี่ยนศาสนาแต่หนุนใจพี่น้องให้มารู้จักพระเจ้าผู้ยังทรงมีพระชนอยู่เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและจักรวาลเป็นพระเจ้าที่รักท่านมากและอยากที่จะเข้ามาอยู่มามีความสัมพันธ์กับท่านรับเชื่อดีไหมครับต้อนรับองค์พระเยซูผู้ทรงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้ท่านไปหาพระคัมภีร์อ่านสิครับไปคริสตจักรต้อนรับพระเยซูโดยอธิษฐานกับผมดีไหมครับให้เราอธิษฐานกันดีไหมฮะผมขอเชิญชวนนะฮะให้มาเป็นลูกของพระเจ้านะครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เมตตาขอพระองค์เมตตารับลูกเข้ามาในครอบครัวของพระองค์รับลูกเข้ามาในครอบครัวของพระองค์ลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ขอพระองค์ยกโทษบาปให้ขอพระเยซูเจ้าขอพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าและผู้ทรงไถ่บาปลูกและผู้ทรงไถ่บาปลูกเข้ามาในชีวิตของลูกเข้ามาในชีวิตของลูกมาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นผู้ไถ่บาปมาเป็นผู้ไถ่บาปเข้ามาในจิตวิญญาณของลูกณบัดนี้เข้ามาในจิตวิญญาณของลูกณบัดนี้และมาขับสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตของลูกและมาขับสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตของลูกขอพระองค์ช่วยให้ลูกพบคริสตจักรที่ดีขอพระองค์ช่วยให้ลูกพบคริสตจักรที่ดีที่จะสอนความจริงแก่ลูกที่จะสอนความจริงแก่ลูกและขอพระองค์เจ้าเมตตาและขอพระองค์เจ้าเมตตาให้ความเชื่อของลูกนั้นพัฒนาขึ้นทุกๆวันให้ความเชื่อของลูกนั้นพัฒนาขึ้นทุกๆวันให้ลูกได้ติดสนิทกับพระองค์จริงๆให้ลูกได้ติดสนิทกับพระองค์จริงๆขอพระคุณพระองค์ขอพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตนิรันดร์สำหรับชีวิตนิรันดร์และสำหรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์และสำหรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตั้งแต่วันนี้ไปตั้งแต่วันนี้ไปลูกจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าลูกจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในนามพระเยซูในนามพระเยซูอาเมนแสดงความยินดีนะครับที่มาเป็นลูกของพระเจ้าผมหวังว่าผมจะมีโอกาสได้พบพี่น้องวันหนึ่งที่เมืองที่ท่านอยู่นะครับถ้าท่านมีโอกาสเขียนอีเมลมาหนุนใจผมก็ได้นะฮะเปิดไปที่เว็บไซต์แล้วเขียนมาที่คริสตจักรของผมแล้วเขาจะส่งอีเมลมาให้ผมอ่านแล้วผมจะอธิษฐานเผื่อท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรขอให้คำสอนในซีดีชุดนี้นั้นเป็นพระพรแก่ชีวิตของท่านจริงๆผมเชื่อว่าพวกเราทั้งหลายจะถูกปลดปล่อยจากอำนาจของผีมารซาตานอย่าลืมนะครับฟังซีดีชุดต่อไปว่าทำไมพระคัมภีร์ถึงสอนเราว่าคริสเตียนนั้นมีผีอยู่ได้แล้วเราจะถูกปลดปล่อยอย่างไรพบกันคราวหน้านะครับพระเจ้าอวยพรนะครับขอให้พระเจ้าสถิตอยู่กับท่านจริงๆขอให้พระหัตถ์ของพระเจ้านั้นอยู่บนชีวิตของท่านและให้พระองค์นั้นได้ขยายอาณาจักรในชีวิตของท่านออกขยายใจขยายความเชื่อขยายความรักของพระเจ้าในจิตใจของท่านขอพระเจ้าเมตตาอวยพรให้พี่น้องญาติพี่น้องสามีภรรยาหรือลูกๆของท่านทุกคนมารับเชื่อพระเจ้าคุณพ่อคุณแม่มารู้จักพระเจ้าให้หมดทั้งหมดทั้งครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรท่านจริงๆขอการเจิมของพระเจ้านั้นลงมาบนชีวิตของท่านในพระนามพระเยซูAmen.
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์www.newhopeinternational.org